ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม52นะครับถ้า f g และ h สอดคล้องกับสมการสอดคล้องกับ f 1เท่ากับ g 1เท่ากับ h 1แล้วก็เท่ากับ1และ f dip 1เท่ากับ g dip 1เท่ากับ h dip 1เท่ากับ2แล้วค่าของ f g บวก h dip ของ1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์อยากให้หา f g บวก h dip ของ1แค่งมันนึกถึงสูตรคุณสมบัติของดิฟต่างๆก่อนละกันดิฟถ้าเรามีฟังก์ชัน2ตัวบวกกันอยู่ดิฟสามารถกระจายการบวกเข้ามาได้ถูกไหมครับแต่ถ้าดิฟมีการคูณกันอยู่เวลาจะกระจายดิฟเข้าไปมันจะต้องกลายเป็นสูตรหน้าดิฟหลังก็คือหน้าคูณดิฟหลังบวกหลังคูณดิฟหน้าถูกไหมครับหน้าคือ f นะหลังคือ g ดังนั้นตัวเนี้ยถ้าพี่แบงค์ลองถึงยังไม่เขียนเลข1แล้วกันนะ f g บวก h dip ก่อนอื่นพี่แบงค์ก็จะจ่ายเรื่องของการคุณสมบัติการบวกก่อนแล้ว f g คือ f คูณกับ g อยู่ถูกไหมก็มาใช้สูตรหน้า dip หลังบวกหลัง dip หน้าแล้วก็ยังติด h dip อยู่ถูกไหมแต่พอเราเอาเลข1มาประกบเข้าไปตัวนี้ก็เลยกลายเป็น f 1คูณอยู่กับ g dip 1บวกกับ g 1คูณอยู่กับ f dip 1บวกกับ h dip 1แล้วโจทย์บอกมาไหม f 1คือเลข1เอา1ลงมาใส่ g dip 1คือ2เอาเลข2ลงมาใส่ถัดมา g 1คือเลข1เอา1ลงมาใส่ f dip 1คือ2เอาเลข2ลงมาใส่แล้ว h dip 1คือ2ก็เอา2ลงมาใส่ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2บวก2บวก2คำตอบก็เลยกลายเป็น6ตอบช้อยส์4ครับ